เจอแบงค์ปลอมครับนี่โอ้ไปซื้อของโลตัสเมื่อเช้านี่ผมลืมดูนะครับซื้อของโลตัสนะแบงค์ปลอมมันเยอะโลตัสเอ็กเพรสบางสะพงทอนแบงค์ปลอมให้ผมนะครับเนี่ยเห็นไหมอันนี้จะเป็นแบงค์จริงถูกน้ำไม่ละลายเพราะว่าอันนี้แบงค์ปลอมใช่เพราะว่าปกติในเวลาผมไปซื้อของใช่ไหมล่ะกลับมาจะชอบล้างเงินล้างเอาแบงค์มาล้างอย่างนี้เห็นไหมครับอันนี้แบงค์จริงเนี่ยเอาแบงค์พันให้โลตัสนะครับแต่ว่าเวลามาล้างแล้วเจอแบงค์ปลอมแบบนี้นะโอ้ไม่รู้จะทำยังไงเนี่ยเพราะว่าไม่รู้จะไปคืนเขาได้หรือเปล่านะครับเนี่ยโลตัสเอ็กเพรสวังสะพุงเนี่ยทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะแบงค์ปลอมผมว่าไม่เคยเจอใช่ไหมไม่เนี่ยมันน่าจะเป็นแบงค์ปลอมเนาะเพราะว่าถูกน้ำมันละลายเลยใช่แต่แบงค์จริงมันไม่ละลายเนี่ยแล้วเราไม่มีหลักฐานอะไรด้วยนะว่าเราไปซื้อตรงนั้นก็คือเราต้องเสียเงินฟรีเนี่ยกินขนมอยู่เลยแล้วก็พ่อเรียกมาบอกว่าเจอแบงค์ปลอมรายการที่เราไปซื้อมานะครับเดี๋ยวมาดูรายการที่เราไปซื้อมาก่อนว่าเราไปซื้อโลตัสเมื่อเช้านี้มีอะไรบ้างใช่นะครับมีเนื้อหมู2แพ็คนะครับแต่ว่าบินผมเอาทิ้งแล้วนะเนื้อหมู2แพ็คนะครับแล้วก็อันนี้2ขวดแล้วก็จะเป็นตัวทิชชู่นี่4แพ็คเห็นไหมผมไปซื้อเมื่อเช้านี้ก็จะทอนไหมผมประมาณสักทอนมาประมาณสัก700กว่าบาทนะครับทอนมา700ไปซื้อน้ำอีก100เหลือ600เออโลตัสปลอมเข้าให้โลตัสบางสะพุงนี่ไม่ไหวเลยนะครับก็ไม่ได้กล่าวโทษใครนะเขาอาจจะไม่ดูก็ได้แต่ผมไม่รู้ว่าผมจะไปเอาคืนได้หรือเปล่านะครับปลอมเดี๋ยวผมจะลองไปคุยกับโลตัสนะ okay. แต่เมื่อกี้เนี่ยสลิปผมไม่ได้เก็บไว้นะสลิปเมื่อกี้เนี่ยไม่ได้เก็บไว้นะครับเดี๋ยวลองไปดูก่อนว่าเขาจะว่ายังไงนะครับผมนี่แล้วกลับมาเพราะว่าตังชุดนี้ทอนมาจากโลตัสนะครับเอาเงินไปล้างเลยอย่าบอกนะว่าเขาหยิบผิดไม่รู้ล่ะเดี๋ยวพ่อจะลองไปคุยกับเขาดูถ้าเขาไม่มีรับผิดชอบอะไรก็แล้วไปเพราะว่าเราถือว่าเอ้าอย่าไปทำขาดที่นึงเนี่ยไปทำขาดทำไมเห็นไหมเนี่ยไปอย่าไปทำขาดเนี่ยต่อเลยต่อยังไงจ๊ะแบงค์นี้แบงค์ปลอมพี่ผมไปซื้อมาจากโลตัสน่าจะเป็นแบงค์ที่จริงแต่ไม่ใช่ซื้อที่ไปซื้อของแล้วเขาทอนให้แบงค์พันไปซื้อน่าจะเป็นที่แบงค์ที่แบงค์ถ่ายเอกสารนะครับนะจะเป็นแบงค์ที่เขาถ่ายเอกสารเอาให้นะครับก๊อปปี้มาจากเครื่องเอกสารตัวนี้นะเพราะว่าถูกน้ำแล้วก็มันยุ่ยเลยนะครับยุ่ยหมดเลยถูกน้ำแล้วมันยุ่ยเลยเนี่ยเดี๋ยวผมแค่จะไปลองบอกพนักงานเขาเฉยแต่ว่าไม่เขาไม่รับผิดชอบก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเราจะไปให้เขารู้ว่าสาขาเขาทอนแบงค์ปลอมให้ผมแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปดูเฉยนี่ซื้อของจากโลตัสเนี่ยเจอแบงค์ปลอมแบงค์ถ่ายเอกสารมาอันนี้ถูกน้ำแล้วนะครับแต่ของจริงมันจะแดงเลยนะของจริงมันจะแดงเลยแต่ว่าพอผมเอาไปล้างเนี่ยละลายเลยแล้วก็ขาดยุ่ยเลยอย่างนี้เลยนะครับสุดยอดจริงๆเลยก็อยู่ที่โลตัสนะครับยอดเลยครับโอ้โหนี่เพิ่งเจอนะครับรอบที่แล้วไอ้เจ็ดฝันสรุปว่าพนักงานเปลี่ยนให้ผมเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้แบงค์ใหม่มาเรียบร้อยแล้วก็ซื้อของต่ออีกนะครับแบบงานนี้ก็ต้องขอขอบคุณพนักงานมากเลยนี่สุดยอดเลยอุ้ยแบงค์หล่นได้แบงค์ใหม่แล้วครับตอนนี้ได้ไม่ปลอมแล้วโอเคขอบคุณมากครับ